พี่ใส่คัทเอาแรงขึ้นไหมไม่ได้แรงขึ้นนะผมระบุไม่ได้เลยอายุการใช้งานเท่าไหร่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนคัทไปให้นะช่วงประมาณต้นเมษาบางทีวันที่20เมษาก็มาเปลี่ยนอีกรอบนึงสงกรานต์คัทซิ่งทำไมต้องกุ้งกิ้งอ่ะกุ้งกิ้งเนี่ยเป็นเออร์เรอร์ของการผลิตยิ่งกุ้งกิ้งดังเนี่ยแปลว่าคัทคุณแม่งจะเริ่มพังยิ่งคุณใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะไอ้คันนี้ดังๆเนี่ยมึงเตรียมตัวเปลี่ยนสำหรับแฟนคลับ Les Boy นะครับเครื่อง L12 L15 Vios NZ นะครับผมลดให้เลย 20% ก็คุยกันได้เลยครับผมว่ากี่แดงม้านะครับใช้เป็น1ชั้นหรือ2ชั้นราคาตั้งเท่าไหร่ก็ลดไป 20% เลยมีแค่10ชุดนะครับสวัสดีครับผมครับผมพิเชษฐ์ผลสุวรรณชัยนะครับหรือว่าที่รู้จักกันในนามMBRC ครับผมประวัติแบรนด์ของ BRC นะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านผมมาทำธุรกิจทัชเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อละก็ประมาณ40ปีได้นะครับก่อนผมเกิดอีกแต่ก่อนเราก็จะทำเป็นพวกรถเชิงพาณิชย์เป็นหลักเราจะมีชุดทัชนะครับรองรับกลุ่มพวกนั้นแล้วเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับช่วงที่ดีเซลกำลังมาก็จะมีช่างเบิร์ดหลัง5นะครับเขาก็ไปเจอแผ่นคัชของเราแกก็ใช้แล้วแกเฮ้ยโอเคแกชอบแกก็เลยพยายามติดต่อมาหาเราว่าทำแผ่นคัชให้หน่อยได้ไหมคือใช้แผ่นเก่าแล้วยังทนขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดผลิตใหม่เลยอ่ะมันน่าจะดีแกก็เลยมาติดต่อเราเราก็เลยเริ่มทำแผ่นคัชให้ทางช่างเบิร์ดทำไปสักพักหนึ่งก็เห็นว่าตลาดมันก็ได้อยู่นะน่าสนใจและตัวผมกับพี่ชายผมก็อยากจะแตกรายธุรกิจละกันจากที่ทำพวกรถเชิงพาณิชย์มาดูเป็นกลุ่มพวกนี้ร่างนะครับเราก็เลยเริ่มโปรเจกต์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นเบอร์ดาเลสซิ่งคัชก่อนครับผมในยุคนั้นมีคนทำคัชซิ่งหรือยังก็มีครับเราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหม่มากตอนนั้นการที่เรามาทีหลังเราก็จะมีโจทย์ว่าทำยังไงให้มันดีกว่าให้มันง่ายกว่าอย่างตลาดอเมริกาเนี่ยโตมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำเป็นชุดคริสมันทำให้ง่ายต่อการติดตั้งที่เราเป็นเจ้าแรกที่ทำให้มันเป็นชุดคริสออกมาเราก็ขยายตลาดได้ค่อนข้างกว้างแล้วก็เร็วคัทมีหน้าที่ยังไงครับคัทจริงๆทำหน้าที่ตัดต่อกำลังระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์นะครับเหมือนสวิตช์ปิดเปิดไฟเหมือนกันเราเหยียบคัทปุ๊บก็ตัดต่อกำลังพอปล่อยปุ๊บกำลังก็วิ่งต่อรถก็ไปต่อไอตัวฟิกชันที่อยู่บนแผ่นคัทเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ไปกดเพื่อถ่ายทอดกำลังลงพื้นคัทเนี่ยหลายๆคนถามมาว่าพี่ใส่คัทเอาแรงขึ้นไหมผมบอกเลยว่าใส่คัทไม่ได้แรงขึ้นนะคัชไม่ช่วยเพิ่มแรงม้าแต่คัชช่วยถ่ายทอดแรงที่มาเครื่องลงพื้นได้เต็มที่มากขึ้นคัชมีกี่ประเภทครับพี่แล้วใช้งานต่างกันยังไงมีคัชเปียกคัชแห้งคัชเปียกก็เป็นรถออโต้เราจะเรียกว่าเป็นเปเปอร์ฟิกชันมันจะเป็นคล้ายๆแผ่นกระดาษซึ่งจะทำงานในน้ำมันเราก็เลยเรียกว่าเป็นคัชเปียกคัชแห้งก็คืออย่างนี้แหละครับทำงานในน้ำมันไม่ได้ถ้าโดนน้ำมันปุ๊บจะมีปัญหาทำไมสองอันนี้หน้าตาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคัชที่เราเรียกว่าเป็นผ้าใยทองแดงนะครับจริงๆแล้วพวกคัชติดรถอะหน้าตาประมาณนี้แหละที่เราเห็นเป็นเส้นๆนะครับเป็นเส้นใยทองแดงมีคุณสมบัติ1เลยคือเรื่องของการเสียดทาน2เลยเรื่องของการทนความร้อนอันนี้เป็นออร์แกนิกนะครับคือมีไฟเบอร์เรซินแล้วก็เป็นเส้นใยทองแดงอยู่ข้างในมันก็จะทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดคุณต้องการให้มันทนความร้อนได้มากขึ้นมีค่าเสียดทานได้มากขึ้นคุณก็ต้องใช้เป็นพวกนี้เราเรียกว่าเป็นเซรามิกพวกนี้จะประกอบไปด้วยผงทองแดงผงเหล็กผงทานนะครับเป็นสูตรของแต่ละยี่ห้อจริงๆหน้าตาจะคล้ายๆผ้าเบรกส่วนประกอบของคัทครับมีอะไรบ้างทำหน้าที่อะไรได้ครับหลักๆมีไฟวินนะครับสัตว์ไทยก็ล้อช่วยแรงครับมีแผ่นคัทครับนะครับซึ่งแผ่นคัทก็จะอยู่บนนี้นะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าบีคัทครับนะครับเป็นซีซีอันนี้คือเล็บคัทครับแล้วก็จะวางไปครับชุดคัชเนี่ยของ BRC อ่ะจะมี2แบบก็คือมีคัชที่เราเรียกว่าเป็น Stage 2ก็คือตัวกุ้งกิ้งนะครับแล้วตัวนี้เราเรียกว่า Stage 1 Stage 1เนี่ยผมบอกตรงเลยว่าผมไปซื้อก็คือซื้อเบิกห้างมาแล้วก็ไปโมดิฟายเพิ่มแรงกดเอาซึ่งตัวหวีเนี่ยเราก็จะมีเป็นหวีชั้นเดียวอย่างนี้นะครับถ้าหวีชั้นเดียวอย่างนี้จับคู่กับแผ่นก้อนทองแดงอย่างนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ170แรงม้าถ้าเกิดผมเกิน200แรงม้าล่ะยังไงก็ต้องเป็นหวี2ชั้นอ๋อโอเคเราเห็นว่าเล็บมันมี2ชั้นนะครับกับอันนี้ชั้นเดียวนะคุณก็ต้องเพิ่มแรงกดอาการคัดหมดเป็นยังไงครับคัดหมดก็คืออันนี้คือผ้าคัดครับซึ่งแน่นอนครับเป็นวัสดุที่มันสึกรองเหมือนผ้าเบรกครับใช้งานไปเรื่อยๆก็จะเริ่มบางพอคัชมันบางปุ๊บเนี่ยเล็บมันก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆอาการอย่างที่ชัดเจนเลยคือคัชแข็งขึ้นแล้วก็เกียร์เริ่มเข้ายากการตรวจสอบที่ดีที่สุดถอดออกมาเลยครับครับแล้ววัดเลยว่าความหนาเหลือเท่าไหร่ชัวร์สุดครับอันเนี้ยบอกได้เลยว่าเป๊ะแน่นอนคัชเนี่ยมันทำงานกับชิ้นส่วนหลายๆอย่างเช่นลูกปืนก้ามปูอย่างที่ผมทำอ่ะเจอบ่อยมากเลยว่าพี่คัชเข้าเกียร์ไม่ได้นู่นนี่นั่นแล้วก็
ส่งชุดคัสมาให้เราดูเราก็ดูหลายอย่างแล้วเฮ้ยปกติทุกอย่างเลยนะเช็คไว้เช็คมาก้ามปูมันงอมันงอเพราะว่ามันกดลูกปืนแล้วมันไปกดตัวคัสไม่ลงก็เข้าเกียร์ไม่ได้แต่ว่าทุกคนก็จะแบบว่าเฮ้ยคัสมือมีปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่หลายคนจะชอบถามว่าพี่ครับถอดมาแล้วแผ่นผมบางละผมซื้อแต่แผ่นได้ไหมใช้หวีเดิมถ้าเกิดเราดูจริงๆเนี่ยมันเป็นเหล็กสปริงครับเหล็กสปริงแน่นอนมีค่าเคอยู่ในตัวนะสีเนี่ยม่วงๆพอผ่านการทำงานขึ้นๆลงๆผ่านความร้อนที่อยู่ในหัวหมูไปสักระยะนึงเนี่ยค่าเคมันหายจากเหล็กที่มันดีดๆเด้งๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเริ่มฝืดเริ่มไม่ดีดไม่เด้งถึงแม้เรามองด้วยสายตาเอ้ยยังใช้ได้อยู่ยังไม่สึกแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณใช้จนแผ่นมันหมดนะค่าเคมันก็เหลือไม่ถึงครึ่งละก็แนะนำว่าเปลี่ยนทั้งชุดจบกว่าแต่บอกเลยนะว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนชุดใหม่ทั้งชุดเนี่ยของใหม่ 100% ทำงานนะครับกับการที่คุณเปลี่ยนเฉพาะแผ่นละกันหวีเนี่ยตรงเนี้ยพอมันใช้งานไปเนี่ยมันไม่ได้เรียบอย่างนี้นะมันจะเป็นเส้นเป็นรอยเนื่องจากมันจะไปขูดกับตัวนี้นะครับการที่คุณเอาหวีเก่าไปใช้กับแผ่นใหม่เนี่ยตรงเนี้ยมันไม่เรียบพอไปใส่ปุ๊บเนี่ยหน้าละหน้ามันไม่ได้เป๊ะนะครับมันอาจจะงออย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ทำให้การจับอ่ะไม่เต็มร้อยสั่นเต้นมาแน่นอนใช้ไป3เดือนหวีลาละต้องเปลี่ยนหวีหรืออีกรอบนึงปุ๊บแผ่นคุณนะตอนนี้หน้ามันไม่ใหม่อย่างนี้ละมันเข้าหน้าไปเรียบร้อยละถึงแม้ว่าไอ้ของใหม่ที่คุณเปลี่ยนอ่ะจะเรียบหวีใหม่จริงแต่พอเป็นแผ่นเก่าถามว่าทำงานก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อายุการใช้งานของมันคือกี่หมื่นโลกี่แสนโลก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่พบบ่อยมากในเพจซึ่งคำตอบที่ผมตอบก็คือผมระบุไม่ได้เลยว่าอายุการใช้งานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของเจ้าของรถถ้าเกิดผมเปลี่ยนคัสไปให้นะช่วงประมาณต้นเมษานะบางทีวันที่20เมษาก็มาเปลี่ยนอีกรอบนึงเพราะว่าอะไรสงกรานต์เบิร์นกันหนักซัดตุ้ม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 พังก็มีครับหรือบางคนใส่ไปเรื่อยๆ3ปี4ปีมาเปลี่ยนก็มีแต่สิ่งที่เราบอกได้อย่างนึงคือตัววัตถุดิบตรงนี้ทั้งผ้าทั้งก้อนเนี่ยเราส่งไปเทสที่สถาบันยานยนต์แล้วมันดีกว่าของแท้ติดลบแน่นอนรถคุณเอ็มเองครับเปลี่ยนคัสกี่ปีครั้งครับเฉลี่ยแล้วประมาณ2ปีขึ้นน่ะเพราะผมไม่ได้ขับทุกวันแต่เป็นว่าถ้าเกิดขับแบบมนุษย์ปกติแล้วกันผมให้ปีหนึ่งยังไงก็เกินคัสซิ่งทำไมต้องกุ้งกิ้งอ่ะคัสซิ่งกุ้งกิ้งเนี่ยในต่างประเทศมีมานานมากแล้วต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เน้นถูกเขาเน้นแบบว่าโอเคคนเล่นเขาจ่ายได้ฉะนั้นเนี่ยตัวหวีเขาจะเป็นหวีชั้นเดียวคือเต็มที่ก็2ชั้นแต่เป็นบางนะครับคัสจะไม่แข็งมากแต่กดแรงม้าอยู่ได้ยังไงคือเขาไปเพิ่มแผ่นให้มันเยอะขึ้นไงการทำงานมันจะคล้ายๆอย่างนี้คือมันจะต้องมีที่เราเรียกว่าเป็นเสาขึ้นมานะครับเสาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นชุดเทสนะก็เลยผ่านการใช้งานมาแล้วไปดูปุ๊บอย่างที่ผมบอกต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นหลายแผ่นครับซึ่งระหว่างแผ่นเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นแผ่นเพจไปขั้นตรงกลางสมมุติว่าเป็น2แผ่นนะครับก็จะมีแผ่นเพจอยู่แผ่นหนึ่งตรงนี้และแผ่นครับแผ่นที่2อยู่ข้างบนแต่ของเราเนื่องจากเป็นแผ่นเดียวแล้วก็จะมีนี่ครับเรียกว่าเป็นตัวจานกดกดลงไปสุดท้ายก็ตบด้วยคอปเวอร์ที่มีเล็บติดอยู่ครับคร่าวๆอันนี้คือคัสที่เรามองว่าเป็นคัสกุ้งกิ้งครับจริงๆแล้วจะบอกกุ้งกิ้งเนี่ยเป็นเออร์เลอร์ของการผลิตยิ่งกุ้งกิ้งดังเนี่ยแปลว่าคัสคุณแม่งจะเริ่มพังกุ้งกิ้งยังไงนะครับแต่การที่มันอยู่ในรอบเครื่องที่มันสูงมากพันกว่ารอบเนี่ยเสียงมันจะดังดีแน่นอนแต่เสียงมันประมาณนี้ตรงเนี้ยมันมีช่องว่างครับยิ่งคุณใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะมันตีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างเยอะๆขึ้นเสียงมันจะดังขึ้นดังขึ้นครับฉะนั้นไอ้คันที่ดังๆเนี่ยก็เตรียมตัวเปลี่ยนผมบอกเลยไอ้คันที่ดังๆเนี่ยมันเตรียมตัวเปลี่ยนเลยนะเออโอ้โหแม่งดังแม่งเท่เพราะตอนที่เราขายเนี่ยลูกค้าก็จะแบบพี่ผมอยากได้ดังกว่านี้ผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวน้องใช้ไว้สักพักนึงอ่ะมันจะดังเองไม่ต้องห่วงแต่ด้วยความที่ไอ้พวกเนี้ยส่วนมากอ่ะมันต้องไปคัดพวกสองสามแผ่นซึ่งเราจะเข้าใจว่ามันต้องเป็นคัดนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเสียงเงี้ยแปลว่าคุณใช้คัดนอกวัยรุ่นมันเลยนิยมไงแต่หลังๆที่บ้านเราก็เริ่มมีผู้ผลิตพวกนี้ออกมาได้เยอะละของ BRC ตอนนั้นเนี่ยก็ได้พี่เอกเนี่ยเป็นพี่ชายผมเป็นทางวิศวะที่เขาจะออกแบบมาโดยเหมือนเดิมครับเราทำยังไงให้มันเป็นชุดคิดไปแล้วติดตั้งได้ง่ายอันนี้เราออกแบบมาให้ใช้กับไฟวินเดิมของ L15 นะL15 เดิมมาเนี่ยจะเป็นหลุมคุณแค่ไปปากเรียบแล้วคุณก็ตั้งเสาท่านชุดนี้จบอยู่ไม่ข้าม20,000ซึ่งมันเป็นกุ้งกิ้งที่เหมาะกับรถบ้านทั่วไปที่ไม่ได้แรงมากแล้วคุณอยากจะโชว์ให้คุณมีของแต่ถ้าเกิดแน่นอนรถคุณ500แรงม้าขึ้นไป600แรงม้าขึ้นไปคุณต้องใช้เป็นพวก2แผ่นละสมมุติว่ารถที่โมดิฟายแบบไม่เยอะแล้วจริงๆรถเราใช้แค่ประมาณนี้มันดีหรือไม่ดียังไงเวลาผมคุยกับลูกค้าผมจะถามก่อนว่า
รถทำอะไรบ้างอนาคตล่ะครับจะแต่งอะไรเพิ่มไหมเราก็จะแนะนำแค่ตัวที่มันพอดิบพอดีให้ลูกค้าละกันแล้ววันนี้เราจะทำยังไงกับคัทผมครับกับ D15 นี้ผมจะเอาตัวนี้ไปลองก่อนครับนะในที่ผมบอกผมว่าตัวนี้มันเหมาะกับการใช้งานครับที่แบบว่าทั่วไปครับแต่ว่าผมอยากจะให้ใส่เป็นตัวนี้ครับเป็นก้อนทองแดงครับนะไปลองขับดูว่าเป็นไงครับตอนแรกไปผมเนี่ยต้องไปดูก่อนว่าตัวนี้มันใส่ลงมาในไฟวินอ่ะแทนได้เลยไหมครับถ้าเกิดของพี่เบียร์เป็น8นิ้วอ่ะครับใช้ได้เลยครับจบแน่นอนครับแต่ให้มัน8นิ้วครึ่งอ่ะผมเคยเจอว่าเอาไปใส่แล้วมันติดหัวมืออาจจะต้องดัดแปลงนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเดินดูข้างในกันนิดนะครับเดี๋ยวพาเดินครับตอนนี้ผมมาดูเครื่องเคสของหวีคลัชนะครับตัวนี้มันเป็นของดีเซลครับนะครับแต่ว่าอนาคตเราก็จะมีเคสของเบนซินเหมือนกันครับเครื่องเคสตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกได้ในเรื่องของพวกแรงแคมโหลดครับนะครับของหวีแต่ละตัวออกมาเลยครับนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูครับผมนี่เป็นการ QC ก่อนที่จะเอาไปใส่กล่องที่จะดูว่าแรงกดเนี่ยมันได้ค่าตามที่เราต้องการไหมครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดึงลงไปเนี่ยเริ่มเทสการกดละปึ๊ดแคมโหลดนะครับเป็นการเทสด้วยเครื่องจักรซึ่งผลออกมาเป็นตัวเลขปุ๊บเนี่ยมันเที่ยงตรงครับนะครับตัวเลขมันไม่โกหกใครอยู่แล้วครับจะวิ่งออกมาว่าแคมโหลดเนี่ยผมจะกำหนดไปว่าตัวนี้อยู่ที่ระหว่าง 7,800 ถึง 10,000 นิวตันเมตรครับนะตัวนี้ออกมาเป็นยังไงมาดูกันนะครับตัวนี้ออกมา 8,399 ครับอยู่ในค่าก็คือ product โอเคครับนะครับถ้าค่าออกมาน้อยกว่าหรือสูงกว่าที่เราตั้งไว้ก็จะเป็น NG no good แล้วก็แยกออกเนี่ยการที่เราตรวจสอบด้วยตัวเลขเนี่ยมันทำให้เรามั่นใจได้ว่าของอ่ะมันคุณภาพมันมาตรฐานมันนิ่งครับนะครับเราไม่ได้คิดเองว่าเฮ้ยอันนี้มันโอเคละหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะยังไงอย่างที่บอกเครื่องจักรมันทำงานดีกว่าคนรู้อยู่แล้วคนมันมีคุณภาพเออร์อยู่อันนี้ก็เป็นเครื่องถ่วงอันนี้เป็นพวกวงแหวนที่เราใช้กับพวกดีเซลบอกเลยว่าก็เป็นที่เดียวที่ถ่วงบาลานซ์เราพยายามใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยลดการผิดพลาดของคนครับหรือว่าคุณภาพเออร์ให้มันน้อยที่สุดครับอันนี้คือการโยกว่ามันทำงานยังไงครับซึ่งนี้เราก็เทส 100% เลยนะแล้วเราก็ไปเทสตัวนั้นต่อเทสมือก่อนด้วยมือก่อนใช่ครับเราก็คืออันนี้เทสว่ากดลงไปกี่มิลแล้วคัดจากไม่จากยังไงอันนี้เป็นการเทสเรื่องของระยะการจากการทำงานเบื้องต้นครับสุดท้ายเราก็ไปเทสตัวนี้กี่หนึ่งซึ่งเราก็เป็นเจ้าเดียวแหละที่เทส 100% ทำไมต้องเทส2รอบเลยครับในเมื่อเรามีเครื่องแล้วเพื่อความชัวร์ที่ลูกค้าหลายๆคนเขาโทรหาผมดีใช้หวี BRC นะครับแล้วขอดมาเจอตรงนี้ครับโทรมาเลยพี่เอาของเก่ามาขายผมเปล่าอ๋อขอบมันเป็นรอยมันเป็นรอยยึดน็อตตอนเทสอ๋อดูมาแบบแล้วเอาของมือสองมาขายเนี่ยผมบอกเฮ้ยไม่ใช่ครับของเราอ่ะมันเทสทุกตัวฉะนั้นตรงน็อตมันมีรอยสินค้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกล้ามปูสำหรับ Body Max นะครับอันนี้ผมจะบอกเลยว่าคุณคัทเนี่ยมันเป็นจำเลยของคงหลายๆอย่างแล้วกันเข้าเกียร์อะไรไม่ได้ก็โทษคัทไปก่อนแต่เรามาเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวชุดคัทเนี่ยมันทำงานกับชิ้นส่วนหลายอย่างมีลูกปืนปั๊มคัทและหนึ่งในนั้นที่มีปัญหาบ่อยมากๆเลยของอีซูซูดีแม็กตัว10นิ้วก็คือตัวก้ามปูนะครับก้ามปูเดิมอ่ะด้านหลังมันจะไม่ตันขนาดนี้ซึ่งมันทำให้มันครอบงอชอบหักอันนี้เราก็เลยทำขึ้นมาเป็นเหล็กหล่อหลังตันนะครับแล้วก็เขาเพิ่ม CNC ตัวนี้เครื่องนี้ก็ถูกตั้งออโต้เลยนะครับมันก็จะรันไปเรื่อยๆของมันพอเสร็จปุ๊บเนี่ยออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้คือก่อนทำครับพอเข้าเครื่องเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็คือถูกผลิตโดยเครื่อง CNC อันนี้เราเปลี่ยนก้ามปูเพื่อความแข็งแรงเพื่อไม่ให้มันแตกหักนะครับแล้วก็ตัวนี้จะทำให้การเข้าเกียร์มันง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นสินค้าใหม่สินค้าใหม่ที่ว่าเพิ่งออกมาเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วครับราคาเป็นยังไงบ้างครับ1,390 ครับโอเคโอเคเลยก็ตัวของแท้นะของแท้ประมาณ 1,500 นะครับเนี่ยพวกสินค้าหลายอย่างเราก็ดีเทลทำเองหมดก็ลองเทียบว่ามันใส่ได้ไหมนะครับอันอย่างนึงที่ผมบอกได้เลยนะอันเนี้ยบิวอันนี้คือโครงแท้ติดรถนะครับแล้วเขาก็เอาใบสปริงที่ติดอยู่ออกไปเขาก็มาตัดตัวเนี้ยแล้วก็มายำเข้าไปซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ว่าจะสร้างแผ่นคัทอย่างนี้ได้ทุกคนอ่ะอย่างเหล็กตัวเนี้ยเราก็ต้องสั่งเข้ามาจากนอกสั่งเข้ามาทีมันก็ไม่ใช่ว่าแผ่น2แผ่นนะครับมันต้องเป็นตันอย่างนี้เป็นเหล็ก SK5 เป็นเหล็กสปริงนะครับความหนาขนาดนี้เนี่ยต้องสั่งนอกอย่างเดียวเมืองไทยไม่มีแน่นอนจำปาก็คือเป็นจำปาฟอร์สแล้วก็ชุบแข็งทั้งตัวนี่คือสิ่งที่ต่างกันผมมองว่าโอเค8นิ้วเท่ากันแต่ไฟวินเนี่ยมันไม่ได้ต้องดูว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นไฟวิน8นิ้วได้หรือเปล่าถ้าเปลี่ยนเป็นไฟวิน8นิ้วแล้วขึ้นได้ผมว่าจบต้อง
้องลองเปลี่ยนไฟวิมเป็นของ D15 ที่เป็นตัว8นิ้วถ้าเฟืองตัวนี้ไซส์เท่ากันใส่ได้เนี่ยอันเนี้ยพอเราเอา8นิ้วมาใส่8นิ้วครึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีส่วนก้อนทองแดงที่มันตกเข้าไปในร่องในไฟวิมซึ่งพอเราใช้ไปเรื่อยๆพวกเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่ตกเข้าไปในร่องอ่ะมันไม่โดนใช้งานเนี่ยมันคือนี่คือกินไม่เต็มหน้าต้องดูตรงนี้ว่าไอ้ถ้าเกิดมันเท่ากันเฟืองไซส์เท่ากันตรงเนี้ยใช้ได้ไม่มีปัญหาต้องลองเช็คกระทางช่างเนาะว่าสามารถเอา8นิ้วขึ้นได้หรือเปล่าโอเคครับก็สำหรับแฟนคลับ Les Boy นะครับเดี๋ยววันนี้ผมไหนๆก็มาแล้วก็เดี๋ยวจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับผมสำหรับเครื่อง L12 L15 นะครับ Honda นะครับผมแล้วก็ตัว Vios NZ นะครับติดต่อเข้ามาทางเพจนะครับหรือโทรเข้ามาหาผมนะครับ0818698779นะครับผมลดให้เลย 20% ก็คุยกันได้เลยครับผมว่ากี่แรงม้านะครับใช้เป็น1ชั้นหรือ2ชั้นราคาตั้งเท่าไหร่ก็ลดไป 20% เลยมีแค่10ชุดนะครับมาก่อนได้ก่อนครับผมก็สำหรับผู้ที่สนใจ Crush BRC นะครับผมก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจของ BRC นะครับในนั้นก็จะมีทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลเลยนะครับก็สอบถามข้อมูลกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครใช้ Crush แล้วมีปัญหานะครับอยากสอบถามข้อมูลก็โทรหาผมก็ได้ครับ0818698779ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มมากนะครับที่มาให้ความรู้นะฮะนะครับขอบคุณครับ